ก็เรื่องรูปปั้นของครูกายแก้วใช่มั้ยจริงๆแล้วในแง่กทมก็คงต้องดูเรื่องกฎหมายก่อนแหละขั้นแรกก็จะได้สั่งการให้ท่านปลัดเมื่อวานแล้วให้ไปดูข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นนะก็ยังไม่ได้มีเรื่องกฎหมายที่ผิดอะไรนะตอนนี้เขาดูว่าเป็นที่เอกชนด้วยแล้วก็เป็นเรื่องความสูงคล้ายๆมันเป็นแค่สิ่งขุดสร้างเนี่ยแต่ก็ได้ให้ไปดูว่ามีข้ออื่นไหมที่ทำไม่ถูกต้องตามระเบียบต่างๆว่าเป็นข้อร้องเรียนของประชาชนไหมเดี๋ยวขั้นประหลัดของรายงานวันนี้ครับแต่ในเบื้องต้นนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่ไปสั่งการเพิ่มเติมแต่ก็ถ้าเกิดมีข้อประเด็นร้องเรียนอะไรผมว่าก็แจ้งไปทางเขตได้นะเราจะรวบรวมข้อกังวลต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูจริงๆพวกรูปปั้นที่คนทำจะต้องก็มีอยู่หลายรูปแบบนะมีทั้งรูปยักษ์รูปอะไรอย่างเงี้ยนั่นในแง่มิติหนึ่งเราคงต้องดูให้รอบครอบด้วยแต่ถ้าเกิดมันเกิดความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนก็ขอให้แจ้งเข้ามาได้มีหลักฐานเอาไปพิจารณาให้รอบครอบด้วยแต่ว่าในเบื้องต้นคือเป็นเรื่องความปลอดภัยว่ามันมีความปลอดภัยอันตรายไหมจะล้มมาทับใครไหมอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ต้องดูแลขั้นต้นก่อนแต่เรื่องความเกิดให้ความเดือดร้อนรำคาญถ้าเกิดถ้าได้ยินภาพอะไรต่างคงต้องคุยแต่เข้าใจว่าตอนนี้ให้ท่านตลาดไปดูกฎหมายเคลียร์ว่ามีอยู่ตรงไหนไหมที่มันจะมีเรื่องตรงนี้ที่ผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากแต่เดี๋ยวท่านคงรายงานเองครับเดี๋ยวไปดูแลตรงนี้ให้ว่ามีคนร้องเรียนมาใช่ไหมที่ทำหนังสือเข้ามานะ